จังหวัดอุทัยธานีครับที่จัดพิธีมอบผ้าลายพระราชทานผ้าขิดลายนารีรัตรราชกัญญาให้แก่ช่างทอผ้าในพื้นที่ครับที่อาคารเหล่ากาชาติจังหวัดอุทัยธานีนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยนางปิติมารักพานิ์มณีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนะครับมอบแบบผ้าลายพระราชทานผ้าขิดลายนารีรัตรราชกัญญาให้แก่ในอำเภอพัฒนาการอำเภอหัวหน้าส่วนราชการ ช่างทอผ้ากลุ่มทอผ้าและผู้ผลิตผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคเพื่อนําลายผ้าพระราชทานไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นนั่นเองแหละครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้พระราชทานผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาผ่านทางนายสุทธิพงศ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคนําไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั่วประเทศซึ่งผ้าขิดลายนารีรัราชกัญญาพระองค์ทรงได้รับแรงบันดาลพระไทยจากผ้าขิดลายสมเด็จที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานแก่ราษฎร อันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยแสดงถึงความตั้งพระไทยมั่นในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่าของพระองค์ในการฟื้นฟูคืนภูมิปัญญาผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทย <c oughs> เพื่อเป็นการนำไปต่อยอด <c oughs> เกิดการสร้างงาน <c oughs> สร้างรายได้และสร้างความเข้ม <c oughs> แข็งให้แก่ชุมชนและฟื้นฟูภูมิปัญญาผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่ซื่อแผ่นดินคู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะ